พี่น้องรักในพระคริสต์เจ้าเรามนุษย์พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาให้มีสติปัญญาแต่สติปัญญาของมนุษย์นั้นเราก็เห็นมาแล้วว่าตลอด 2,000 ปีพัฒนาได้แค่นี้ความจริงมันจะได้มากกว่านี้แต่เนื่องจากว่าเรามีความจำกัดแม้หลายครั้งเราอวดตัวว่าเราเก่งกว่าพระผู้เป็นเจ้าแต่วันนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะได้ดูถูกพระผู้สร้างของเราเลยเรื่องราวก็จะเล่าให้ฟังเรื่องของเรือลำหนึ่งที่ชื่อว่าไททานิกเนี่ยเป็นเรือที่เขาสร้างมาที่สมัยนั้นว่าดีที่สุดแล้วแล้วก็ข้างเรือนั้นจะมีคำสบถสาบานคำด่าว่าต่างๆนานาคำดูถูกพระเจ้าว่ามนุษย์นี้เก่งกว่าพระผู้เป็นเจ้าเขาสามารถที่จะทำให้เรือลำนี้ไม่มีทางจมได้เลยแม้แต่พระคริสต์เจ้าก็ไม่สามารถทำให้มันจมเขียนข้างเรือโดยที่มันดูถูกขนาดไหนครับก็ยังมีคำใหญ่ๆอีกหลายคำเช่นว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีพระสันตะปาปาและอีกข้างหนึ่งก็เขียนว่าโลกหรือสวรรค์ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรือลำนี้จมได้ภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือลำนี้จมนั้นน่ะแล้วก็ทราบกันว่ามันชนเรือชนภูเขาน้ำแข็งตรงที่เขาเขียนคำสบถสาบานเรื่องพระเจ้าเรื่องพระสันตะปาปานี่แหละพี่น้องครับเรารู้ว่าคำสุประมาทต่างๆนานาที่มนุษย์เราอาจจะสรรหามาพูดให้เจ็บแต่ที่พูดกับพระผู้เป็นเจ้านั้นมันไม่เหมือนพูดกับมนุษย์พอพูดกับมนุษย์แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนอกจากเขาจะโมโหและแสดงอาการออกมาแต่การที่ดูถูกพระเจ้าว่าพระองค์ไม่มีน้ำยาเนี่ยและในที่สุดเขาก็รู้กันว่าเรือลำนั้นที่บอกว่าจมไม่ลงนะมันก็จมลงแล้วก็พร้อมกับชีวิตอีกประมาณ 1,500 ชีวิตที่เรือตรงที่เรือจมนั่นเองพี่น้องเรามนุษย์เนี่ยน่าจะเรียนรู้ว่าแม้เราจะเดินก้าวหน้ามากเพียงใดก็ตามแต่เราจะไปพูดเล่นกับพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เราจะดูถูกพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์เป็นผู้ให้ปัญญาแก่พวกเราและเป็นผู้ที่ให้ชีวิตแก่พวกเราเราดูในร่างกายของเราเนี่ยมันซับซ้อนเหลือเกินจริงๆถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรามีอะไรบ้างและมันต้องทำงานอะไรบ้างในร่างกายของเรานั้นน่ะใครเป็นผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้านั่นเองใครเป็นผู้ดูแลมันพระผู้เป็นเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ใครจะดูถูกพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่เป็นการสมควรเป็นอย่างยิ่งเรือลำนั้นพอที่จะบอกกับเราว่าเป็นเรือที่ออกเดินทางครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของมันดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามนุษย์นั้นใหญ่กว่าพระเจ้าความจองหองพองขนของมนุษย์จะมีต่อไปด้วยการสร้างอาวุธทำลายกันด้วยการประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาด้วยการพบสิ่งต่างๆที่พระผู้เป็นเจ้าให้แต่ยังไม่มีโอกาสได้พบต่อให้มนุษย์อยู่เป็น1ล้านปีต่อๆกันไปก็ยังไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาที่พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่นั้นได้ดังนั้นในวันนี้เราจึงบอกกันว่าพี่น้องอย่าได้ดูถูกพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์นั้นไร้น้ำยาเราต่างหากที่ไร้น้ำยาเราต่างหากที่จะบอกกับพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่สติปัญญาของพระองค์นั้นลึกซึ้งเสียเหลือเกินลูกทั้งหลายขอกราบนมัสการพระองค์และขอให้พระองค์ได้เป็นผู้ที่คอยดูแลพวกเราต่อไปในเวลานี้และในอนาคตด้วยอาเมน